ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับที่เรียนออนไลน์นะครับของโรงเรียนนะครับวันนี้นะครับคุณครูชัดนะครับจะมาสอนวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ชั้นป .5 นะครับเรื่องการเขียนเค้าโครงเรื่องของละครนะครับจากคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องของว่าองค์ประกอบของละครความหมายของละครคืออะไรแล้วก็เค้าโครงนะครับมีอะไรบ้างนะครับองค์ประกอบของมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อเรื่องของการเขียนเค้าโครงนะครับว่าเราต้องเขียนอย่างไรถึงจะถูกต้องถึงจะสมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาอธิบายให้ฟังนะครับแต่ก่อนที่เราจะเรียนกันนะครับนักเรียนเตรียมหนังสือนะครับประวัติเตรียมหนังสือดนตรีและนาฏศิลป์ชั้นป .5 ขึ้นมานะครับแล้วก็เตรียมฟังคุณครูอธิบายไปพร้อมๆกับเปิดหนังสืออ่านไปด้วยนะครับนักเรียนก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้นะครับแล้วก็ตามทันนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเตรียมอุปกรณ์เตรียมต่างๆเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวฟังมาฟังคุณครูอธิบายไปพร้อมๆกันเลยนะครับการเขียนเค้าโครงเรื่องนะครับการเขียนเค้าโครงเรื่องนะครับก็คือการเขียนเนื้อเรื่องตามความสนใจความรู้และประสบการณ์ของผู้เขียนแล้วก็จินตนาการไปด้วยนะครับซึ่งผู้เขียนจะต้องคิดว่าจะเขียนเรื่องที่มีลักษณะอย่างไรมีตัวละครไรบ้างการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและการสอดแทรกข้อคิดที่ผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ไว้ในเรื่องด้วยลักษณะการเขียนเค้าโครงเรื่องนะครับเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังแต่ว่าการเขียนเค้าโครงเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่นะครับคนเขียนเนี่ยจะต้องใส่อารมณ์ความรู้สึกของตัวละครเข้าไปด้วยทำให้โครงเรื่องเนี่ยมันมีความน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเขียนหรือคนประพันธ์การเรื่องละครต่างๆเนี่ยจะต้องมีความรู้จะต้องไปศึกษาหาความรู้ให้มากๆเรียกว่าการทำการบ้านอย่างหนักเลยนะครับการจะทำละครเรื่องนึงเนี่ยไม่ใช่แค่คิดขึ้นมาเองไม่มีแหล่งอ้างอิงเรามโนขึ้นมาเองเราคิดมาขึ้นมาเองเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะต้องศึกษาหาข้อมูลต่างๆให้ครบถี่ถ้วนนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นละครเรื่องของบุพเพสันนิวาสนะครับอันนี้เขาศึกษาข้อมูลมาอย่างดีมากใช่ไหมทั้งฉากตัวละครที่อิงมาจากประวัติศาสตร์จริงๆแล้วก็สถานที่จริงๆที่มันอิงกับประวัติศาสตร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คนเนี่ยติดตามแล้วก็มีทั้งอารมณ์ขันความรักแล้วก็ความตื่นเต้นใช่ไหมมันทำก็เลยทำให้ละครเรื่องนี้มันรู้สึกสนุกสนานมีข้อคิดต่างๆเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนว่าเขาโครงเรื่องเนี่ยเราควรจะเขียนอย่างไรนะครับขั้นตอนการเขียนเขาโครงเรื่องนะครับหนึ่งเลยก็คือการเริ่มเรื่องการเปิดตัวตัวละครเพื่อบ่งบอกลักษณะนิสัยของตัวละครในเรื่องและกำหนดสถานการณ์เพื่อการดำเนินเรื่องต่อไปนักเรียนจะสังเกตว่านักเรียนดูละครเรื่องนึงเนี่ยถ้านักเรียนไม่รู้จักตัวละครเลยนักเรียนจะดูสนุกไหมครับเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าตัวละครเนี้ยมันคือใครทำอะไรอยู่ใช่ไหมเราก็จะไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นใครเราก็จะดูไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่สนุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเริ่มเรื่องการเขียนเขาโครงเนี่ยเวลาเริ่มเรื่องจะต้องแนะนำตัวละครก่อนอย่างเช่นเปิดเรื่องขึ้นมามีพระเอกกำลังทำงานอยู่แล้วก็บอกชื่อตัวเองเจ็บสับเลยว่าเขาเนี่ยชื่ออะไรแล้วก็ทำลักษณะนิสัยต่างๆให้ดูแล้วทำให้คนผู้ชมเนี่ยรู้ว่าอ๋อพระเอกคนเนี้ยนิสัยเป็นอย่างนี้บุคลิกต่างๆเป็นแบบนี้นี่เองนะครับทำให้คนดูเนี่ยอ๋อมีความรู้พื้นฐานในการชมการละครก่อนแล้วค่อยๆปูเรื่องราวไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแนะนำตัวละครหรือว่าการเปิดเริ่มเรื่องแบบนี้นะครับจะทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกน่าติดตามน่าตื่นเต้นว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนี่ก็คือการเริ่มเรื่องการเขียนแบบเขาโครงแบบเริ่มเรื่องนะครับก็คือการบ่งบอกลักษณะนิสัยของตัวละครก่อนนะครับสองก็คือปัญหาของเรื่องนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวละครสำคัญเช่นปัญหาความขัดแย้งการต่อสู้เพื่อให้ตัวละครสำคัญในเรื่องต้องดิ้นรนแก้ปัญหาพอเรื่องแบบนี้จะมีบ่อยนะครับในละครต่างๆนะครับก็คือพระเอกเนี่ยมีปัญหากับ
อีกฝ่ายนึงมันก็เลยเกิดความขัดแย้งแล้วเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะมาถาโถมให้พระเอกเนี่ยต้องฝ่าฟันไปถึงจุดหมายเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้สิ้นให้หมดไปนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละเรื่องเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยจะมีปมปัญหามาก่อนนะครับเราจะถึงสามารถดำเนินเรื่องไปได้ให้มันราบรื่นแล้วก็น่าสนุกน่าติดตามนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องละครบุพเพสันนิวาสอีกรอบนึงละครบุพเพสันนิวาสเนี่ยปมปัญหาความขัดแย้งก็คือการะเกดเนี่ยได้ย้อนอดีตไปแต่เราก็อยากกลับไปยุคปัจจุบันใช่ไหมแต่ระหว่างที่จะกลับไปยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็มีเรื่องราวปัญหาต่างๆมากมายถาโถมเข้ามามันก็ซึ่งทำให้เรื่องราวเนี่ยเกิดความสลับซับซ้อนมากขึ้นแบบนี้เรียกว่าการปัญหาของเรื่องนะครับมันก็จะนึกขึ้นเหตุการณ์มาต่างๆเข้ามาเองแล้วเรื่องราวมันก็จะเป็นยังไงก็ติดตามกันต่อไปอันนี้ก็เป็นปัญหาของเรื่องนะครับ3จุดวิกฤตการนะครับได้แก่ความเข้มข้นของเรื่องเป็นจุดสำคัญที่สุดจุดตื่นเต้นที่สุดทำให้ตัวละครต้องตัดสินใจและสามารถแก้ปัญหาไปได้ในละครต่างๆเนี่ยจะต้องมีจุดที่สูงที่สุดใช่ไหมก็คือจุดพีคนะครับหรือจุดหักมุมอย่างเช่นตัวโกงกลายเป็นตัวร้ายอย่างเงี้ยแล้วที่ผ่านมาคือทั้งหมดแค่ฝันไปยกตัวอย่างประมาณนี้ใช่ไหมแบบว่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงแค่ความฝันอย่างนี้ก็คือเรียกว่าจุดวิกฤตการคือการหักมุมแบบหลอกคนดูนะครับว่าแบบเนี้ยคือมันยังไม่เคยเกิดขึ้นจริงเพียงแค่พระเอกแค่ฝันไปประมาณนี้ใช่ไหมจุดเข้มข้นหรือจุดหักมุมต่างๆก็ต้องมีเหมือนกันเพื่อทำให้เกิดการตื่นเต้นเล้าใจเกิดความน่าสนใจมากขึ้นนะครับของละครสี่ครับก็คือการจบเรื่องนะครับคือผลที่ทำมาทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอย่างไรตัวละครแต่ละตัวที่ทำผลตัวของแต่ละครตัวละครที่ทำลงไปในเรื่องเนี่ยมันจะจบอย่างไรแล้วก็จะแสดงให้ถึงแสดงตอนจบแบบนั้นอย่างเช่นผลตัวโกงเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำร้ายผู้อื่นไปทั่วเลยสุดท้ายเป็นยังไงครับผลที่ตามมาก็คือโดนตำรวจจับแล้วก็เข้าคุกยกตัวอย่างอีกอย่างนึงคือพระเอกกับนางเอกเนี่ยเขารักกันมากนะครับรักกันไปรักกันมาจนสุดท้ายก็แต่งงานกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือตัวละครทำเหตุการณ์อะไรไปผลส่งมามันก็จะเป็นผลสุดท้ายว่าสรุปว่าตอนจบเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นการจบเรื่องนะต่อไปเนี่ยบทละครสั้นๆก็คือบทที่นักแสดงหรือตัวละครเนี่ยจะต้องพูดออกมานะครับแล้วบทละครต่างๆเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับตัวละครของตัวนั้นด้วยว่ามันเหมาะสมหรือเปล่านะครับนะครับเพราะฉะนั้นผู้ประพันธ์เนี่ยจะต้องมีความรู้ประสบการณ์อย่างมากในการคิดบทละครขึ้นมานะครับบทละครก็คือเรื่องราวที่แต่งขึ้นนะครับสำหรับผู้แสดงที่รับบทบาทแสดงเป็นตัวละครนั้นซึ่งจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องราวและความสัมพันธ์กับตัวละครอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบทละครเนี่ยมีความสำคัญต่อนักแสดงอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นผู้กำกับเนี่ยจะต้องเลือกบทละครที่เข้ากับนักแสดงมากที่สุดใช่ไหมยกตัวอย่างนะครับเขาเห็นความตัวละครในบทของเขาเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความ อารมณ์ขันมากมีความน่ารักมีความสดใสนะครับเราจะต้องเลือกคนนักแสดงที่เป็นยังไงครับคนที่นักแสดงที่มีลักษณะหน้าตาแบบสดใสร่าเริงใช่ไหมหน้าตาสวยนิดนึงน่ารักประมาณนี้ตัวละครมีความโหดเหี้ยมอมหิตชอบฆ่าคนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนักแสดงก็จะต้องเป็นแบบโหดหน้าโหดนิดนึงใช่ไหมแบบเป็นคนร้ายนะครับเป็นโจรแบบนี้ก็เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือบทละครจะต้องเหมาะสมกับนักแสดงด้วยว่านักแสดงคนนั้นเนี่ยบุคลิกยังไงแล้วก็สัมพันธ์กับเรื่องราวที่ผู้ประพันธ์แต่งขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ก็มีความสำคัญอย่างมากนะครับบทละครสั้นๆนะครับต้องเป็นบทละครที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนซึ่งอาจนำมาจากเหตุการณ์ที่น่าประทับใจน่าจดจำและมีความสร้างสรรค์นะครับเป็นบทละครที่สามารถสอดแทรกและส่งเสริมเรื่องราวของความมี
คุณธรรมความดีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมได้บทละครบางบทละครเนี่ยมันก็ไม่มีสาระใช่ไหมมันก็ไม่ควรจะนำมาสร้างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเราอาจจะเอามาจากประสบการณ์จริงๆของเรานะครับที่เราเคยประสบพบเจอมานะครับไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเหตุการณ์เราสอบได้ที่1เราสอบติดมหาลัยอย่างเงี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่น่าจดจำใช่ไหมเพราะฉะนั้นบทละครแบบเนี้ยมันก็คือมันก็จะทำให้เราคนนักแสดงเนี่ยที่ดูบทละครเนี่ยมันจดจำได้ง่ายแล้วก็แสดงออกมาได้ดีนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นผู้แสดงก็ต้องดูด้วยแล้วก็อยู่ที่ความสามารถของนักแสดงนะครับว่าจะออกมาแบบบทบาทตามที่ผู้ประพันธ์ต้องการบ้างหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนี่บทละครสั้นๆก็เลยมีความสำคัญจะต้องมีความกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายเพื่อผู้แสดงจะได้แสดงออกมาได้ดีนะประโยชน์ของละครในการรับชมต่างๆนะครับนั้นเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้สังคมไทยไม่ค่อยดูละครกันแล้วใช่ไหมเพราะว่าละครส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นละครเกี่ยวกับเรื่องของชู้สาวมากกว่าก็จะไม่ค่อยเห็นประโยชน์ของละครเท่าไหร่ใช่ไหมครับว่ามันแค่เกิดความบันเทิงแต่มันไม่ได้สาระไม่ได้ความรู้อะไรเลยใช่ไหมมันก็จะมีละครน้ำดีกับน้ำเน่านะครับแบ่งเป็น2แบบนะน้ำดีก็คือละครที่ให้สาระความรู้ให้ความบันเทิงครบแต่ละครน้ำเน่าเนี่ยคือไม่ให้สาระไม่ให้ความบันเทิงแล้วก็ทำให้จิตใจห่อเหี่ยวแบบนี้มันเป็นปัญหาของผู้สร้างละครเลยนะครับเรื่องของละครต่างๆที่ออกมาในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ของการดูละครดีกว่านะครับประโยชน์ของละครข้อ1เลยนะครับทำให้เข้าใจพฤติกรรมของคนลักษณะต่างๆเช่นคนดีคนชั่วคนมีคุณธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติประพฤติตนที่ดีนักเรียนดูละครใช่ไหมอย่างเช่นเห็นเป็นตำรวจที่มีลักษณะนิสัยที่ไม่ดีรับสวยคนอื่นเป็นเข้าข้างผู้ร้ายแบบนี้นักเรียนก็จะดูละครนี้ไว้แล้วก็เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนที่ดีเราก็ดูตำรวจด้วยใช่ไหมดูตำรวจว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนไม่ดีประมาณนี้นะครับยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงคือเราเห็นบทละครคุณครูนะครับเป็นคุณครูที่เสียสละนะฮะเสียสละเงินเสียสละเวลาเสียสละแรงกายเพื่อนักเรียนที่อยู่บนถิ่นทุรกันดารนะครับแบบนี้ดูละครยกตัวอย่างละครใช่ไหมเราก็ต้องใช้แนวปฏิบัติในเรื่องนี้ก็คือช่วยเหลือคุณครูนะช่วยเหลือคุณครูแบ่งเบาภาระคุณครูนะครับเราก็จะปฏิบัติตนเป็นคนดีได้ตามแบบอย่างละครนะครับเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่เป็นคนดีนะครับ2นะครับช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานทำให้อารมณ์แจ่มใสยิ่งเราดูละครที่มันรู้สึกว่ามันมีความบันเทิงดูยิ่งดูแล้วก็เราก็ยิ่งอยากดูมากขึ้นแบบนี้มันจะทำให้อารมณ์เราแจ่มใสไม่มีอารมณ์เสียนะครับถ้าเราไปดูละครที่มีแต่ความเครียดความกดดันแบบนี้แล้วก็จะรู้สึกเครียดกดดันตามนะครับเพราะฉะนั้นละครบางละครเรื่องเนี่ยเราก็ควรจะแยกแยะนะครับว่าละครเรื่องไหนมันควรดูละครเรื่องไหนไม่ควรดูนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูให้ดีนะครับก่อนที่เราจะมาดูสักละครสักเรื่องนึงต้องดูด้วยว่ามันได้ประโยชน์หรือเปล่านะครับ3นะครับช่วยฝึกผู้แสดงให้มีน้ำเสียงลีลาต่างๆเช่นเสียงอ่อนหวานเป็นนางเอกเสียงโหดร้ายก้าวร้าวเป็นผู้ร้ายซึ่งสามารถนำไปปรับในใช้ในชีวิตได้นักเรียนจะเห็นว่าเสียงบางละครใช่ไหมเสียงผู้หญิงก็จะเสียงแบบน่ารักน่ารักหน่อยนะครับน่ารักน่ารักนะครับเสียงผู้ร้ายก็จะโหดแบบเสียงดังตะคอกใช่ไหมเราก็สามารถนำไปปรับโดยการถ้าเกิดเราโกรธเพื่อนอยู่เนี่ยเราควรจะพูดเสียงดังไปเลยหรือว่าจะแบบไม่เป็นไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ควรจะปฏิบัติตนให้ถูกต้องด้วยนะครับอันไหนแบบอย่างละครที่ดีเราก็ปฏิบัติตามอันไหนแบบอย่างละครที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปปฏิบัติตามแบบเขาเราก็ดูแค่เป็น
เยี่ยงอย่างเฉยๆเราดูเอาเยี่ยงแต่ไม่ต้องเอาอย่างแบบเขานะครับ4นะครับประโยคของละครที่4ก็คือพัฒนาสติปัญญาและความคิดเพราะตัวละครในละครทุกเรื่องเนี่ยจะมีจุดจบและบทสรุปตอนท้ายเรื่องว่าถ้าตัวละครใดทำไม่ดีจะส่งผลเสียอย่างไรหรือตัวละครใดทำดีก็จะผลดีในตอนท้ายเรื่องอย่างไรเห็นไหมมันก็พัฒนาสติปัญญาเป็นเหตุเป็นผลถ้าเราทำความดีเราก็จะได้ความผลที่ดีกลับคืนมาถ้าเราทำชั่วเราก็จะได้ผลที่ไม่ดีกลับคืนกลับมานะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเราต้นตัวละครตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่ชอบทำบุญสุนทานชอบช่วยเหลือผู้อื่นในยามลำบากเนี้ยพอผลที่ตามมาก็คือเวลาเขาถึงจุดที่เดือดร้อนก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจุนเขาใช่ไหมเพราะว่าเขาเคยช่วยเหลือผู้อื่นมาก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวละครก็จะได้รับผลแบบนั้นไปเราก็เอามาปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะอย่างเช่นเราทำความดียกช่วยเหลือผู้อื่นเราก็จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นบ้างอย่างนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับคุณครูก็ขอนะครับเรียนเรื่องของการเขียนเค้าโครงเรื่องนะครับแล้วก็บทละครสั้นแล้วก็ประโยชน์ของละครนะทั้ง3เรื่องนะครับทั้ง3เรื่องนี้นักเรียนก็ได้เรียนกันมาหมดแล้วนะครับผ่านมานักเรียนเรียนออนไลน์เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนเรียนเข้าใจบ้างไหมครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจหรือว่ายังมีข้อสงสัยอยู่นะครับนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูผู้สอนได้นะครับจากครูประจำชั้นแล้วก็ให้ครูประจำชั้นมาถามคุณครูหรือไม่สะดวกนะครับมาถามคุณครูในวันเปิดเรียนวันที่15 กุมภาพันธ์ก็ได้นะครับคุณครูให้คำตอบกับนักเรียนได้นะครับสุดท้ายนี้ครับคุณครูก็ขอขอบคุณนักเรียนที่เข้ามาฟังการเรียนการสอนออนไลน์นะครับเรื่องของเขาโครงนะครับการเขียนเขาโครงเรื่องบทละครสั้นแล้วก็ประโยชน์ของละครนะครับคุณครูก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณนักเรียนทุกคน